ชอบมา40 40 40ชอบมาชอบมาแล้วเวลาเจอภรรยาแกนะจะคอยสะกิดถามพี่ชอบตรงไหนเนี่ยพี่ชี้สิพี่ชอบตรงไหนชี้ไม่ได้ชอบตรงไหนโอ้ยมันไปซื้อของที่หาดใหญ่ประมาณ200กว่าบาทมาขายทัน 2,000 โอ้ยไม่เจอเลยนะไม่เจอแถเรื่องไฮอาภพรมา1เรื่องที่เขามีภรรยาแล้วหมายความให้เราไปเป็นน้อยอย่างเงี้ยหรอเขาเกลียดมากเขาคิดว่าเรามีอะไรกับผัวเขาตอนได้กันแล้วใช่มั้ยขอต้อนรับสู่รายการเกมความหวานที่นี่รายการเรานี่นะคะต้องบอกว่าเราฟรีสไตล์อยู่แล้วเพราะว่าเราคือวาไรตี้ขี้คุยทอล์คโชว์บันเทิงที่เน้นสาระแน่ไม่แคร์สาระหนักแต่ว่าแขกรับเชิญเราในวันนี้นะจ๊ะจะพูดเข้าธรรมดาไม่ได้มันต้องมีอันนี้เฮ้ยอะไรอ่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับนักร้องลูกทุ่งตัวจริงเสียงจริงลีลาเต้นฮิตติดปากคาดเต้นที่ไม่ต้องพูดถึงขอพบกับเขาเลยดีกว่านะครับคุณไทยอภพรนครสวรรค์ป้าคุณชอบไปน้ำไหมครับผู้ชายแต่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 เอาใหม่แล้วห้าสี่สามสองเชฟป้าป้าแต่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 เชฟป้าป้าแต่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 ชอบมาสี่สิบสี่สิบสี่สิบตายวันดีจัดตู้เย็นสี่สิบสี่สิบสี่ชอบมาชอบมาคุณเลิกกับเขาแล้วค่ะเหมือนลำโพงเขย่าเลยไอ้อย่างเล่นที่อย่างนั้นหน่อยพอเพราะถ้าเยอะกว่านี้เดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์คุณโดนหรือพวกเราโดนพวกเราอะโดนพวกเราไม่ต้องร้องหายสิมันเป็นซิงเกิลที่เก่าอะเก่ามันมีซิงเกิลใหม่ไหมอยากจะร้องใหม่ๆบ้างใหม่ซิงเกิลใหม่ล่าสุดตอนนี้ฝากมาด้วยนะคะอัลบั้มเชฟบะนะคะแล้วเป็นอะไรล่ะคนเก่าแล้วตอนนี้กำลังทำอัลบั้มใหม่แต่ว่าขออุบไว้ก่อนได้ไหมอะเพราะสนุกมันเหมือนเดิมอันนี้ไม่ใช้ใหม่ได้ไหมทิ้งมาสองสามคำหกคำก็ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อเพลงเขาแต่มีใช่ไหมมีใช่ไหมแต่ทำแล้วทำแล้วใส่เสียงยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวๆนะทำแล้วใส่เสียงยังไม่เรียบร้อยแต่ยังไม่ซื้อเพลงเขายังไม่ได้ซื้อยังตามพร้อมไม่รู้แล้วนิสัยเขาคือเขาจะรอว่าพอใส่เพลงแล้วทำอะไรแล้วเนี่ยเพราะไหมไม่เพราะก็ไปซื้อไงอ๋อเป็นความคิดที่ดีเนาะเนาะโอเคแต่ต้องติดตามซิงเกิลใหม่นี่ค่ะใช่ติดตามนะคะไม่เกินให้เต็มที่4เดือนโอ้อีก4เดือนพบกันแน่อ่ะฉันรอได้เพราะฉันรอมา9ปีแล้วเนี่ยใช่แต่ว่าไอ้ที่เราเห็นแต่ละโชว์นั้นมันไม่น่าเบื่อเลยนะ9ปีเพราะว่าชุดนี้อลังการมากโดยเฉพาะปีนี้ทำโชว์ใหญ่มากทำโชว์ทำเสื้อผ้าบินไปเมืองจีนไปซื้อพวกอุปกรณ์นี่คือสร้อยหรือว่านี่คืออะไรคะเนี่ยมันใหญ่มากเลยตอนนี้พี่เมื่อยคอมากนี่พูดถึงชุดอ่ะพี่ไฮเอามาดูหน่อยได้ไหมเผื่อบางชุดถ้าน้องชอบน้องจะได้ตัดเอาไปโชว์บ้างโชว์อะไรอันนี้คือเขาบอกว่าเบาที่ใส่รถได้แต่นี่มันไม่เบาเลยนะพี่ไฮไม่อันนี้ใส่กล่องแล้วสามารถเอาใส่รถมาได้แต่ไอ้ที่ขนอลังการนี่ตรงเนี้ยน่ะตรงเนี้ย2ตัวเต็มเวทีเลยที่ทำใหม่คือเวลาเราบอกคอนเซ็ปต์เขาในการทำชุดอะอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วมันมีความเซ็กซี่มันมีความแพรวๆแต่อันนี้เราต้องการให้เป็นชุดลดน้ำหนักด้วยเพราะมันหนักมันหนักมากนะอากายไม่ได้คือเป็นเสื้อคลุมเป็นเสื้อคลุมกี่กิโลฮะกี่โลโอ้โหพี่ไอไม่ได้แก้แต่เสื้อคลุมหนักกี่โลพี่ไอแต่เวลาใส่เข้าไปในตัวแล้วไม่หนักไม่หนักหรอไม่หนักเฮ้ยรุ่นอันนี้มันคืออะไรเขาวัสดุมันคือเพชรเส้นค่ะเพชรเส้นใช้ทั้งหมดรู้สึกจะ5-6 ม้วนนะ6ม้วนได้ม้วนม้วนหนึ่งสามหมื่นหนึ่งม้วนสามหมื่นห้าเฮ้ยแล้วนี่ใช้กี่โอ้โหกี่แสนแสนกว่าบาทก็เจ็ดสองแสนกว่าสองแสนหนึ่งเฉพาะค่าวัตถุดิบนะนี่ยังไม่ได้ใส่เลยเพราะว่าจะมาออกอัลบั้มชุดใหม่มันคุ้มค่าตัวไหมคะค่าชุดบ้าบึ้งคือถ้าทำทีนึงอ่ะพี่ก็ยังไม่ได้ใส่ก็อันนี้ก็ใช้เพชรเหมือนกันอันนี้ก็โอ้ยแต่ไปเทียบอันนั้นอันนี้เดี๋ยวสบายเลยสบายเลยอันนี้ไม่หนักอันนี้ยิ่งไม่หนักเพราะว่ามันแนบเนื้อมันใส่เหมือนเราใส่บอดี้อะค่ะมันยิ่งไม่หนักอันนี้เป็นแขนค่ะเดี๋ยวก่อนพี่ไฮยังติดใจมากเรื่องราคานี่ขนาดชุดของเราที่ยังไม่มีขนไม่มีอะไรงอกออกมา 200,000 อัพปีนี้ลงไปโอ้โหกระเป๋าฉีกเลยอะ
หลักเจ็ดหลักไหมฮะสามล้านกว่าสามล้านกว่าสามล้านกว่าค่าชุดค่าชุดค่าชุดโทษฐานนะทำเพื่ออะไรลงไปขนาดนั้นสามล้านกว่าตอนแรกน่ะไม่คิดว่าจะทำแต่ว่าที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนาะมันมีอยู่ร้อยกว่าคอนเสิร์ตเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคงจะหมดอายุงานแล้วเราทำงานหน้าจอทีวีดีกว่าเราคิดว่าคอนเสิร์ตคงไม่ได้มีเยอะปีนึงที่ผ่านมาก็คือแต่ละปีมาเนี่ยคอนเสิร์ตมันเยอะอากาศมันนั่นน่ะสิเราใส่แต่ชุดเดิมโชว์แบบเดิมเนี่ยเราเกรงใจเจ้าภาพเจ้าภาพเรามีความรู้สึกเราอยากคืนกำไรให้กับเจ้าภาพบ้างเออคนดูคนตั้งใจมาดูเราเนี่ยเราก็อยากทำอะไรให้คนดูแล้วเออมีของใหม่มาให้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ฮายถามแบบพี่น้องกันเลยนะเอาแบบไม่เมาที่ไหนเหยียบตรงนี้ธรณีตรงนี้เลยนะโอเคโอเคแค่ค่าชุดเนี่ย3ล้านไม่รวมหน้าผมไม่รวมรถค่าน้ำมันนะค่ะรายได้ที่เข้ามามันคุ้มใช่ไหมพี่ฮายถ้ามันหลายคอนเสิร์ตมันคุ้มค่ะคุ้มเนาะคอนเสิร์ตถ้าสมมติว่าเดือนนึงมีสัก10กว่าคอนเสิร์ตขึ้นอย่างเงี้ยก็2เดือนถึงเดือนก็คุ้มนะ2เดือนถึงเดือนก็คุ้มแล้วไปร้องเพลงดีกว่าพวกเราเวลาในการใส่ชุดอยากรู้เร็วมากชุดแต่ละชุดเนี่ยมันยากแล้วแบบดูมันยากใช่มั้ยดูมันยากใช่มั้ยเราเซฟหมดเราทำแล้วเราถอดปุ๊บรูดซื้อเสร็จเลยไม่อย่างนี้นะสีถ้าเป็นเราใส่เนี่ยเพชรต้องไปเกี่ยวเดี๋ยวพี่ยังขึ้นไปไม่ได้เดี๋ยวมันใช้ความชำนาญเพราะว่าคุณนะคอนเสิร์ตนึงคุณเปลี่ยนตั้งหลายชุดนะใช่ค่ะใช่ค่ะยิ่งชุดเนี้ยดูเหมือนใส่ยากดูเหมือนใส่ยากแต่ซึ่งจริงๆนะให้ถอดรวดเด็กใช้แต่แค่เด็กแค่2คนเองช่วยกันถอดแล้วก็สวมใส่คือ2นาทีขึ้นเวทีได้เลยพี่ยายอย่างชุดนี้ค่ะข้างนอกเป็นอย่างนี้แล้วข้างในมีเราจะต้องใส่เสื้อในกับกางเกงชั้นในไหมคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ไม่เห็นอ๋อไม่ใส่ก็ไม่เห็นนะแต่ถ้าไม่ใส่จะสวยกว่าเพราะว่ามันจะดูข้างในเป็นเนื้อแล้วตรงนี้มันเซฟเราหมดมันจะไม่เห็นเนื้อเราเลยจะไม่เห็นอะไรเลยแต่เราคนบ้าอะไรไม่ใส่กางเกงในจะบ้าเหรอมันก็ต้องใส่จีสติงได้ไหมจีสติงแต่ว่าต้องเอาข้างหลังมาไว้ข้างหลังของคุณใส่อาจจะไม่โป้นะชุดนี้จ้ะแต่ถ้าฉันใส่อาจจะไม่ใส่ชุดชั้นในฉันโป้นะไม่โป้มันไหลมาตรงนี้ลงนี่ไงแต่ชุดนี้โป๊สุดดูสิคุณไฮตรงนี้ไม่มีอะไรเลยอ๋อไอ้นั่นข้างหลังค่ะข้างหลังค่ะอันนี้ถอดออกอันนี้ถอดออกคุณต้องเข้าใจนะคะเออนี่หน้าอกอยู่ตรงนี้อันนี้ถอดออกไหมนี่มันเป็นแขนไหมคะอาจารย์ชายจ้ะแล้วมีที่ใส่ถุงมือด้วยนะใส่มือไงเวลาเราเต้นนั่นเวลาเชฟไปฉันตัวแกว่งแต่แขนนิดเดียวมันสวิงมากเลยเชฟปักแปะฉันอย่างนี้เลยนะแล้วมันสวิงเคยยืมแบบนี้เด็กๆไม่กล้าอยู่ใกล้ตาแตกนะจ๊ะหมดตาแตกป้าตาป้าแต่คนจะทักคุณทายนะเดี๋ยวนะอ้วนเดี๋ยวพร้อมตอนนี้ก็ผอมลงไม่อ้าวไม่ผอมลงขึ้นแต่ตอนที่ไปคิมวีโมฟิเลียอะไรนะเรียกทำอะไรนะคีเลชันไม่หลังจากนั้นอ่ะมันลงมา16กิโลใช่ไหมแล้วตอนนี้ขึ้นมา10โลกำลังเอาลงอยู่ถ้าผอมตอนนี้ถ้าผอมได้ปั๊บเอาผัวทันทีเลยพูดมา8 9ปีแล้วเหมือนสองคนนี้เหมือนกันเลยอยู่สมาคมเดียวกันโถแม่คุณไปแล้วองค์หญิงห่วงเหอไม่ห่วงหรอกแต่มันหาไม่ได้ไม่ได้เนาะถือว่าดังมากโดยเฉพาะเพลงเลิกแล้วค่ะพูดเลยเลิกแล้วค่ะเป็นเพลงลูกทุ่งอีกหนึ่งเพลงที่ต้องเปิดในรายการ FM สมัยก่อนโอ้โหเพราะมันดังมากใช่ไหมพี่กายเพราะจริงๆไก่เปิดด้วยใช่ไหมต้องเปิดเพราะว่าคนขอตอนแรกไม่รู้จักเฮ้ยขอเพลงอะไรอ่ะเพลงบ้าอะไรวะเพราะส่วนใหญ่ AM กับ FM เขาจะแยกกันชัดเจนสมัยก่อนแยกเปิดลูกทุ่งเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ของคุณนี่เปิดสักหลาดตอนนั้นเนี่ยพอดีสร้างชื่อเสียงตอนช่วงดังตอนช่วงใกล้ลอยกระทงพอวันลอยกระทงเนี่ยฉันรับงาน9ที่อ่ะคุณขาวิ่งงาน9ที่ถึงบ้านตี5ขาสั่นไหมคุณสั่นโอ้โหนี่นั่งมอไซค์หลายที่มากเลย4ที่แรกอ่ะ4ที่หลังจากที่ไอ้คนขับรถเราก็มีนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ทันมันไม่ทันรถมันติดมากคือวันลอยกระทงคนเที่ยวเรานั่งมอไซค์ไอ้หัวเข่านี่โขกโขกโขกตอนที่พี่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปเอาแล้วปีเปิดหัวเหอนี่ค่อยตามมาทีหลังหอบค่ะหอบค่ะถึงต้องหอบห้าคนค่ะแดนเซอร์ใช้4คนอีกบางก็หอบกันก็ต้องมอเตอร์ไซค์เหมือนกันมองกันไปนะโอ้โหขนปิ้วว่อนๆขนหลุดหรือเปล่าวะนึกในใจคือมันนั่งตามกันนานมากเลยอ่ะมันติดกับผ่านติดไปแดงอภพรอภพรเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนเขาจะไม่เรียกอภพรเขาจะเรียกอีเลิกแล้วค่ะ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 เขาจะจำชื่อเราไม่ได้แล้วไปวิ่งเก้าที่ใครเป็นคนวิ่งไล่เก็บเงินเก็บเช็คเนี่ยอันนี้อยากรู้ห่วงนะเจ้านายไม่มีหลุดเรียกเงินก่อนโอนเงินก่อนเลยจ้าอ๋อไอ้ที่ไปเนี่ยไม่ต้องไปรับหน้างานไม่ต้องอย่ายุ่งมีหน้าที่ไปแหกปากอย่างเดียวไปเลยความดังของพี่ไฮนะไอ้เฉพาะเขาโอนเงินมานี่เจ้านายรับให้นะแต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วคุณไฮอภพรคะเขาบอกว่าคุณรับเงินจากพวงมาลัยเนี่ย 70,000 กว่าบาทตอนนั้นน่ะเจ้านายเรียกแค่งานละ 20,000
งานละ 20,000 ก็วิ่งงานละ 20,000 เค้าก็เราก็ไม่รู้วิธีการรับงานเค้าหรอกเพราะเราก็เพิ่งเกิดเราไม่รู้เลยอ่ะเราไม่เคยมีชื่อเสียงแล้วเค้าให้งานละ 500 1,500 อย่างเงี้ยที่ผ่านมาเราก็ดีใจแล้วเค้ารับ 20,000 นี่เค้าให้เราไม่ไม่ใช่หมายถึงที่ผ่านมาที่ผ่านมีอยู่วันนึงไปโชว์ที่รู้สึกจะเป็นผับอยู่แถวสุขุมวิทอ่ะค่ะพอขึ้นร้องเพลงมาเลยค่ะพวงแรกประมาณข้างละ 10,000 น่ะแบงค์พันเนาะพี่เหลือบมาพี่เหลือบตอนแต่เราเข้ามาคลองนี่เราก็เหลือบนับมานับข้างคือเราเล็งแล้วล่ะพวงเนี้ยต้องข้างละ 10,000ข้างละ 10,000ข้างละ 10,000ก็คือต้อง 20,000 แหละ 20,000มาอีกแล้วเอามีเหมือนเกทับกันมาอีกแล้วเราร้องไปเรานึกไปในใจว่าเขาจะไม่ติดต่อเราไปเปล่าวะไอ้ก๊อปปี้เหรอเอออะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้จริงอันนี้คิดอย่างนี้เลยไปพิจิตรลิงไปก๊อปปี้จอไปก๊อปปี้จอเอออี 70,000 เมื่อกี้ต้องหารใครไม่ได้เราคนเดียวเรามีความรู้สึกว่าเจ้านายบอกว่าวันนี้ได้ทิปเยอะนี่ไม่ต้องเอาค่าตัวมันจะเกี่ยวกันเหรอไม่เกี่ยวกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แบ่งสิไม่แบ่งนะมันคือของเราความสามารถส่วนตัวเลยนะไม่แบ่งใครไม่แต่ว่าคุณไฮนะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเขาว่าเชฟบ้าบึ้มบ้าเชฟบ้าถึงขนาดว่ามีเสียเข้ามาแบบว่าจับก้นจริงเหรอล้วงไม่ถึงขนาดนั้นโอ้โหก็ไม่ถึงขนาดล้วงเขามาแตะหางอ่ะก็มีบ้างก็มีบ้างนิดหน่อยแต่เรามีวิธีการป้องกันตัวเราอยู่แล้วเรารู้ว่ามาใกล้ก็แน่หัวไม้กระเด็นหายบ้างอะไรบ้างแต่ก็ขำๆไปตอนนั้นมีคนหมั่นไส้แม่อุ้ยตายงานเยอะอยู่ๆมาถึงพุ่งแรงมันเป็นเรื่องปกติแต่เราก็อย่าได้ใส่ใจเฮ้ยแต่ว่าตอนที่พี่ดังอะพี่ก็ดังคนเดียวเลยนะไม่เห็นมีใครก็จะไม่มีใครมาเลยช่วงนั้นนะแย่งตลาดนะโอ้ยอย่างเดียวเลยโกยจนไม่สบายอะพี่นายแล้วตอนที่เราแบบว่าตอนที่เรามีชื่อเสียงดังมากๆเรามีแบบว่ามีหลงลืมตัวบ้างมั้ยมีเป็นแบบอันนั้นไม่เอาอันนี้ไม่ใส่อันนี้ไม่ชอบเรารู้เลยว่าทุกคนต้องมีอารมณ์แต่ก็คนอื่นไม่เป็นนะเป็นกับเจ้านายคนเดียวเรามีความรู้สึกว่าเป็นอยู่3เดือนแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาได้เรามีความรู้สึกพอเราทำอย่างเงี้ยคนอยู่ใกล้เราไม่มีความสุขเนาะมันไม่สนุกเลยเวลาเราเดินเข้าบ้านเราก็จะนิ่งๆเหมือนเราเหนื่อยเราอะไรเงี้ยพ่อแม่ไม่กล้าอยู่ใกล้น้องๆมีรังสีมากี่ตัวมีจริงๆพอเขากำลังเมามันกันนั่งกินข้าวกันอะไรเลยพอเรามาวงแตกอย่างเงี้ยเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วเหมือนเราอยู่ในโลกคนเดียวไม่สนุกเพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งเข้าหาเขาจับเวลาได้ด้วยนะมีเป็นอยู่3เดือนเออเป็น3เดือนแต่เป็นระยะสั้นมากนะสั้นประสบการณ์มากมายแต่อยากจะฟังประสบการณ์คอนเสิร์ตสนุกๆสักครั้งนึงเห็นว่าที่ต่างประเทศเลยนะเยอรมันเยอรมันแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเล่นอ่ะเป็นคนอื่นเล่นถ้าคนอื่นเล่นเยอรมันเราจะไปเมาเขาแบบนี่เห็นเขาเล่นมาเอาลอยมาช้อยก็เลยอยากจะเล่นมากที่เยอรมันมีอะไรที่เยอรมันเหรอคะมีเมื่อประมาณ 8-9 ปีละเราก็ไปกันทั้งทีมงานเลยตอนนั้นเชฟบะเนี่ยแหละกำลังมีชื่อเสียงเหมาลำไปเลยเนาะเหมาไปเลยทั้งหมดแดนเซอร์6คนทีมงานเราทั้งหมด10คนไป11คนเขาก็สู้อ่ะทั้งหมดค่ากินอยู่ค่าเดินทางต่างๆนานาเขาขาดทุนด้วยนะแล้วเขาไปรู้สึกจะเป็นเบอร์ลินเนี่ยเขาจะทำเป็นโจมแบบไอ้นี่เลยค่ะเป็นแบบเจดีเป็นแบบไทยๆอ่ะเราก็โชว์นะพอเพลงช้าอีฉันก็เต้นกันแบบว่าตีลังกาอยากให้คนมาเราคิดเราไม่มาแบบสวยงามหรอกนะแบบว่าเพลงช้าไม่เอาเราเอ็นเตอร์เทนรู้ว่าเขานั้นไม่ฉันผู้หญิงตีลังกาขึ้นนี่ผู้ชายคว่ำอย่างนี้เลยนะมันเป็นอย่างนี้เลยจริงฉันชอบพอตีลังกาพอตีปั๊บ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 ขาไปฟาดค่ะฟาดอะไรอ่ะไปฟาดไอ้ที่เขาทำโดมไว้พังลงมาคุณคะแล้วไงล่ะฉันก็อะไรวะฉันวิ่งไปโน่นฉันว่าใครดักตีเราคิดว่าเฮ้ยใครดักมันคือดักตีลงมาใช่ไหมมันโครมเลยแล้วมีเด็กแดนเซอร์อยู่คนหนึ่งชื่อเอกพองอยู่กับไม้ตัวนี้หนีไม่ทันหนีไม่ทันอยู่ในซากประหลาดเราทำยังไงต้องหยุดเลยไหมพี่ไอหยุดสิหยุดสิทุกอย่างต้องหยุดหมดเลยไอเอกกับอีแวดเออพี่แวดกองอยู่ในกองไม้อ่ะเราก็ต้องไปนั่งเก็บไม้กันเมื่อไหร่นั่งเป็นไงมั้งอีแวดขาเขียวมากแล้วพี่พูดออกไหมมั้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะหยุดกันทุกอย่างต้องสต็อปเรานึกว่าตอนแรกอ่ะคือปากดีไงเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยเราก็ชอบเมาเอ๊ะนั่นอย่างงั้นน่ะเพราะว่ากระเทยเยอะอ๋อนึกว่าโดนเคลื่อนเราก็นึกว่าพวกรอบทำลายไปเคลื่อนของไปเคลื่อนของมาแล้วทำยังไงฮะตกลงสุดท้ายก็ต้องงานก็เจ๊งเพราะว่าจะดีโคตรเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่แล้วเต้นกันต่อเอาอีพี่แหวกที่เขียวอยู่อ่ะเอาก็เต้นต่อเต้นกับเพลงกับเพลงไปอ่ะเต้นยังไงนะแหวกก็เต้นต่อเลิศไม่ต้องบอกความดังของคุณไฮอภพรนี่นะคะขนาดมาออกคอนเสิร์ตเนี่ยโดนรองเท้าเคลี้ยงมาจากเมียหลวง
เดี๋ยวก่อนอย่างนั้นเรื่องก็ดังเหรอดังค่ะคุณดังจนภรรยาตามบ้านถึงเราก็ไม่รู้เนาะเขาก็เอานวดมาให้วันนี้มาให้มีคนประมาณสักเกือบ50ครับเอาพระปากน้ำรุ่นแรกมาให้แล้วให้เราไปแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้เราก็ดูไม่ออกด้วยเป็นคนดูพระไม่เป็นคือเมียมาแบบว่าตะโกนข้างหลังรถอ่ะพูดว่าอะไรไม่เห็นเอาพระคืนมาอย่างนั้นอย่างนี้อีนี่มันหลอกล่อผัวกูมึงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ออกรถไปเลยพอออกรถไปเลยเนี่ยรองเท้าปลาตามหลังค่ะตามหลังรถเจ้านายนี่ก็เลยขับรถเอามาให้คืนเขาเขาบอกมันแพงเกินไปหมายถึงเอารองเท้าไปคืนที่เขาไม่ใช่ไหมดังขนาดว่าเขาเรียกอะไรนะมีโทรมาเหมือนกันมีโทรด้วยหรอมีโทรมาเราก็รับสายขอสายนี่บ้านอภพรใช่ไหมบอกเด็กก็บอกว่าใช่ขอสายอภพรหน่อยเราก็รับสายเมื่อคืนไปไหนมาเมื่อคืนกลับบ้านกี่โมงก็ถามก่อนเมื่อคืนกลับบ้านกี่โมงเราก็ประมาณ2:00กว่าอ๋อมาคืนไปอยู่กับผัวกูใช่ไหมอ๋อคุณขาเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะไม่ต้องมาตอแหลอ้าวพวกเต้นกินลำกินนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ด่าเป็นชุดคนไม่รับระวังดีกว่าไหมอ๋อพี่ก็ไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้ดีกว่ากว่าที่จะมาแบบเป็นไฮอภพรทุกวันนี้เนี่ยผ่านชีวิตแบบว่าล้มลุกคลุกคลานลำบากมากขอที่แบบลำบากที่สุดในชีวิตที่เคยจำได้เอาสุดๆช่วงเลิกละค่ายังไม่ดังไปเดินสายกับพี่ยงแล้วพี่ยงเขาก็แยกไปทำวงเองพอพี่ยงแยกไปแล้วเนี่ยงานเราก็ไม่มีเราก็ซื้อรถคันแรกก็เป็น BM แล้วก็ไปดาวเทาเฮาส์ไปดาวเทาเฮาส์ก็300,000กว่าบาทแล้วก็ไปดาวรถ200,000กว่าบาทประมาณ4 เดือนไม่มีเงินผ่อนรถไฟนั้นก็ตามคุณค่ะไฟนั้นตามอีฉันก็พอตื่นมาก็ขับรถหนีโอ้แต่ละจริงๆอีฉันขับรถมาเอารถอ่ะเนาะมึงเข้ามาเอารถสิไม่เอารถแล้วก็เราจะไปนั่นเองก็คุยกับเจ้านายแล้วช่วยผ่อนให้หน่อยได้มั้ยเขาก็บอกนี่เบิกเกินไปแสนกว่าบาทแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะตื้อเขาก็เลยพอเช้ามา 8:00 ไปแล้วค่ะไปซื้อปลาปล่อยค่ะปล่อยทุกวันเลยปล่อยบางที3ทีนี่คือปลานี่คือปลาที่เราปล่อยเฮ้ยปลาปลาสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยคุณมาทำอะไรแล้วก่อนผมมาไม่เจอมาหาเมียหาเมียครับมีนี่ใช่ป่ะฮะนี่ใช่ป่ะไม่ใช่นี่ไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนมาตามหาเมียตกลงเป็นผัวเมียกันเหรอเออมาบุญมาแล้วนะแฟนจ๊ะแฟนจ๊ะอย่าทำเป็นงงว้าวป้าป้าเสียงนี้แฟนคงจำได้ไม่ใช่เสียงใครเสียงของนิยมคนบ้าอะไรไม่รู้หน้าตาดียังเสียงดีอีกนะก็เล่นกับคนบ้าไงว้าสวัสดีครับบรรดาท่านผู้มีเกียรติพี่น้องแฟนๆชาวกรุงเทพมหานครและชาวต่างจังหวัดด้วยนะครับจังหวัดอย่าเสียเวลาเลยพ่อหมูสิงมานั่งกันดีกว่าหมูสิงเห็นพี่สองคนอยากจับพี่สองคนอ่ะไปเป็นแบบเป็นของที่ระลึกของซาฟารีอ่ะคือคนนึงก็เป็นด้วงคนนึงเป็นงูสิงน่ารักแต่หน้าเขาก็คล้ายๆพวกไอ้ตุ๊กตาคลิปลิงอ่ะเนาะลิงอ่ะใช่ใช่คล้ายคลิปลิงแล้วอะไรนะอะไรนะหน้าเหมือนกอริลล่าเออพี่หน้าเหมือนกอริลล่าจริงเนาะพี่เหมือนอะไรเอาให้แน่เหมือนแล้วว่าไปซะแล้วเราดังเพราะหน้าตาหรือเราดังเพราะว่าความหน้าตาครับหน้าตาเราดีคนดังไม่น่าเลยอ๋อพี่คือในหน้าตาให้เมาไหมจะให้เมาคนถามว่าทุกคนถามว่าทำไมคุณยิ่งยงอยู่วงการนี้นานมากตั้งแต่ปี30มาถึงตอนนี้ที่อยู่ได้ไม่ใช่เสียงดีนะเพราะว่าอยู่ได้ด้วยหน้าตาตั้งแต่ปี2530นี่ก็29ปีมาแล้วเนี่ยพี่ยิ่งยงเข้าวงการมาแล้วก็โด่งดังไม่ครับผมเข้าวงการจริงๆเข้าวงการที่อยู่ในวงการลูกทุ่งจริงๆคือปี27แล้วก็จะมาอยู่กับสถานีวิทยุโครงการสายดินแดงเปิดมาเปิดเป็นเด็กเปิดแผ่นเป็นเขาเรียกว่าคอนโทรลอ่ะคอนโทรลไม่ใช่คนดีเจเป็นคอนโทรลคนเปิดแผ่นคนพูดข้างในแต่เราเปิดข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วมีพูดบ้างป่ะมูพูดเข้ารายการอะไรเงี้ยแอบอ๋ออยากมีแอบอ่านข่าวอะไรเงี้ยนั่นแสดงว่าพี่ยงเข้าวงการก่อนดังก่อนพี่ไฮใช่แล้วก็มาอยู่ก็มาทำเพลงชุดแรกคือไอ้หนุ่มเลี้ยงควายเป็นซิงเกิล2เพลงตอนนั้นดังยังคะเปรี้ยงเลยอ่ะก็ไปดังในโซนภาคใต้เนาะดังในโซนภาคใต้ตอนนั้นน้องนิสิตบุญโทนเขากำลังเริ่มที่จะเป็นเริ่มที่มาเปรี้ยงเลยเหรอวันนี้คือยิ่งยงเปรี้ยงจริงๆยอดบัวงามรู้จักทั้งประเทศก็คือสมศรี1992ในปี1ปีผ่านไปยังไม่เห็นหน้านักร้องเลยนะผมมีแผนว่าไม่อยากให้คนอยากให้คนแบบตื่นตระหนกกับหน้าตาเราใช่ไหมเอาจริงพี่ใจก็ว่าตื่นตระหนกเลยได้เห็นแล้วช็อกไงบอกอุ้ยทำไมคนอะไรเกิดมาแบบหน้าตาดีเหลือเกินเอาจริงก็คุยกับพี่พมรบอกว่าพี่ถ้าเกิดจะออกทีวีตอนนี้ผมบอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเอาแผนสมัยเก่าสมัยพี่เป้าสมัยพี่แอลสมัยรุ่นเก่าๆที่ก็เปิดเฉพาะแผ่นเสียงให้คนฟังวิทยุก่อนยังไม่ได้เห็นหน้าฟังให้เพลงมันดังแล้วมันอินกับความรู้สึกกับว่าเอ้ยชอบเพลงแล้วรักเพลงแล้วเออผ
พบโผล่หน้ามาน่าจะเป็นไงก็ช่างกูรับได้หมดแล้วคนดูให้อภัยให้อภัยแล้วก็คือแผนเนี้ยทำให้เราทำสำเร็จคือพี่พิมลก็บอกว่ายอมโอเคถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็เปิดเฉพาะแผ่นเปิดเทปไปประมาณล้านกว่าม้วนแล้วตอนนั้นยังใช้เทปคาสเซ็ตเดี๋ยวขอเล่าต่อเพราะตอนนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์เราอยู่ในเหตุการณ์พอสมศรี1992มีชื่อเสียงปั๊บตอนนั้นหนูยังไม่ได้ลองแก้เนาะยังก็พอดังเนี่ยแล้วคนมาเขาจะมาหาแต่ยิ่งยงแต่ไปขึ้นวงเอกชัยพอคนมาหาหลังเวทีว่ามาหานักร้องร้องเพลงสมศรียิ่งยงยอดเมืองงามอยากจะมากินไปหลบอยู่ที่รถสิบล้อแล้วผมเคยวิ่งขึ้นรถมาแล้วคนมาดูเลยผมวิ่งขึ้นเมนเลยขึ้นแบบว่าหนีหนีเขาไม่อยากให้เขาเห็นตัวจริงแล้วนางก็ยังแต่งตัวไม่เป็นไอ้ฉันก็เอาเครื่องสำอางมาขายนางใช้ครีมกวนอิมเนาะนี่มันไปซื้อของที่หาดใหญ่ประมาณ200กว่าบาทมาขายฉัน 2,000 เอาคุณนางของเขาก็ต้องเจอแล้วพี่ยงอ่ะแต่งหน้าตอนนั้นแกก็แต่งหน้าไม่เป็นแล้วก็หน้าขาวคอดำนึกออกป่ะแล้วไม่ได้ด่าคอพอแกก้าวไปรับพวงมาลัยอ่ะหน้าได้ออกจากไฟมันออกจากไฟอ่ะเหมือนผีจีนน่ะนึกออกมั้ยฮะคือจริงต้องขอต้องขอให้แล้วตอนนั้นพี่ยงก็ยังไม่ได้หล่อเท่าทุกวันนี้ด้วยนะไม่ออกทีวีเพราะว่า1ก็คือเรายอมรับตัวเองว่าเราก็ไม่ได้หล่อพอเพลงมันเริ่มติดเริ่มดังเริ่มอะไรมั้ยก็จะมียิ่งยงคนที่2ขึ้นมาคือมียิ่งยงยอดบัวบานใช่ก็เลยยอมออกก็เกิดขึ้นมาเค้าก็ออกทีวีจังเลยเค้าก็ดูก๊อปเราเลยอย่างเงี้ยก๊อปเลยครับคนเผยแล้วก็เขาขายเทปได้เยอะมากเลยแล้วก็เขาขายเทปได้เขาไปคอนเสิร์ตก็มีคนดูเยอะเราอยู่ไม่ได้แล้วเปิดตัวแล้วนะเปิดตัวแล้วก็จะไปกับเอกไปกับเอกเอกเขานั่งดูมุมให้บอกเขาก็นั่งมองพี่ว่าเดี๋ยวหันมาดิเขาดูมุมกันเองนะสมัยก่อนเนาะมุมเขาดูมุมให้เสร็จปุ๊บก็บอกมุมฝั่งเนี้ยมึงดูดีมากคือตอนแรกอะคลาวเงียบหายไปสองสามปีคุณหน้าเนี่ยมันล้นจองไงมันบานหรอกเปลี่ยนเป็นยังไงเปลี่ยนเป็นยังไงก็เลยอยู่เออลองเงอคราวแล้วฝั่งเดียวนะต้องฝั่งซ้ายฝั่งเดียวคิ้วยังไม่ยักคิ้วเลยนะแข็งมากคราวเงียบหายไป 2-3 ปีคือจังมากเลยเหรอนึกว่าไปได้ดีคือไม่ขยับเลยตั้งใจไม่ขยับเลยไม่ดูเลยอยู่อย่างนั้นทั้งเพลงใช่แต่มันมีมิวสิกด้วยแล้วทั้งสองคนนี้มาออกคู่กันได้ยังไงอ่ะแปลกมั้ยเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันแปลกถ้าเพลงผู้ชายดังผู้หญิงต้องร้องแก้อ๋อหญิงดังผู้ชายต้องร้องแก้มันเป็นอย่างนี้ก็เลยไปหานักร้องผู้หญิงขึ้นมานี่เดินผ่านไงเดินผ่านนี่เดินผ่านแล้วขณะที่เขาประชุมกันอยู่เขาประชุมกันเลยบอกว่าอย่างนั้นเอาน้องนิสิตบุญชนมาไหมน้องนิสิตบุญชนอีชั้นเดินมาพอดีอ๋อตั้งแต่อันนั้นเลยกับการร้องแก้พี่ซึ่งตอนแรกเป็นน้องนิสิตบุญโทใช่ครับทีนี้เองฉันก็เกาะเขาเลยค่ะเกาะเลยเขาดังมากแล้วตอนที่แบบทำงานคู่กันเคยมีช่วงไหนไหมฮะที่ทั้งสองท่านเนี่ยพี่ยิ่งกับพี่ไฮเนี่ยลำบากมากๆมีในขณะที่ดังแล้วเนี่ยก็ยังนั่งรถแห่อยู่นะนั่งรถแห่เอารถแห่ไปรับจากสนามบินลงขึ้นเครื่องลงสนามบินนั่งรถแห่เพราะมันไม่มีรถส่วนตัวค่ะอ้าวอ๋อไม่ใช่ว่าจะมีรถตู้ไปรับเหมือนจริงไม่มีนะไม่มีนะเดี๋ยวนี้แค่ออกซิงเกิลเดียวก็มีรถตู้ไปรับแล้วไม่ใช่ว่าจะได้นอนโรงแรมหรูๆแล้วไม่ค่อยรู้จักนะคะนั่งตกวัดโรงเรียนคุณขาอ๋อเท่านั้นนอนวัดเหรอคะนอนวัดนอนบางทีไปนอนวัดแต่ไปนอนรวมกับผีตอนนั้นตกครับไม่บางทีก็มีเปรผูกมีเสือผูกเอาเวลาเข้าป่ามันต้องมีอารมณ์โรแมนติกอ่ะเคยไปมุดเต็นท์หรือว่าเดินไปที่เปรของอาภรณ์บ้างไหมพี่ยิ่งยงเคยเห็นกบแล้วมีอารมณ์ไหมไม่ครับต่างคนต่างอยู่เพราะว่าเวลาเลิกคอนเสิร์ตแล้วผมก็จะไปกินข้าวกินอะไรของผมเขาจะไปส่วนผู้ชายของเขาเขาบอกคุณฮายนี่เวลาอยู่ที่นั่นอ่ะอยู่ไปออกคอนเสิร์ตขนาดลงเป็นนักร้องเป็นศิลปินนำแล้วนะเขาทำตัวเหมือนเป็น 7-Eleven อ่ะขายของไปทั่วขายไปหลายขายอยู่หลังเวทีสะดวกซื้อเพราะตอนนั้นมันไม่มีร้านสะดวกซื้อเราก็ขายพวกเครื่องดื่มขายเครื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรายได้ดีกว่าร้องเพลงอีกพี่ฮายแล้วมันได้ส่วนต่างได้เยอะมันได้ส่วนต่างเยอะมากคือวันนึงเนี่ยบางทีได้กำไร 7-800 เงี้ยทำไมนั้นไม่น้อยแล้วไม่มีคู่แข่งเหรอไม่มีเขาเป็นใหญ่ในวงมีกาแฟขายหมดอ่ะขายหมดทุกอย่างกาแฟแบบทีนวันสมัยก่อนนู่นไปซื้อหัดใหญ่นู่นเออใช่ซื้อครีมมาขายด้วยครีมหยงครีมด้วยครีม200มาขาย 2,000 แล้วมีเรื่องทะเลาะกันมั้ยฮะทบกันทะเลาะเหรอฮะผมจริงๆแล้วการอยู่วงด้วยกันก็จะเจอหายนะในเมื่อเราอยู่บนเวทีใช่ครับก็ไม่มีทะเลาะอะไรก็ต
่างคนต่างก็อยู่อ้นว่ามันเพราะเป็นเพราะนี่แหละเพราะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายสมมติเป็นผู้หญิงผู้หญิงเหมือนกันนะคงนั่งติ๊กงานเนอะเฮ้ยมันไปงานนั้นทำไมฉันไม่ได้งานนี้ทำไมงานนี้ไม่ได้งานนั้นนึกออกป่ะจะเป็นหญิงไม่หรอกไม่มีเวลาทะเลาะหรอกเพราะว่าพี่ยงเนี่ยแกวิ่งรับชนงานเยอะแล้วแกจะมาก็ต่อเมื่อแกร้องเพลงแล้วมีเรื่องประทับใจอะไรกันบ้างทายเป็นคนที่ผมปรึกษาได้ทุกเรื่องคุยขำก็ได้คุยสนุกก็ได้คุยแบบจริงจังก็ได้จริงจังก็ได้เป็นเรื่องเป็นราวก็ได้เป็นงานก็ได้ผมว่าเขาคือเป็นผู้หญิงที่เก่งนะแต่ถ้าถามว่าให้เป็นเมียไหมคงไม่เพราะว่าอะไรพี่ไม่ตื้นกันกับตอนนั้นเลยเนาะไม่มีการตื้นเลยถ้าฟิชลิ่งกันนะเราก็อาจจะไม่ได้เป็นพี่น้องกันอย่างนี้ก็ได้จริงจริงอาจจะเลิกไปแล้วผมอาจจะไปอยู่กับนางงามไปแล้วอะไรเงี้ยทางฝั่งพี่ยงไม่คิดทางฝั่งพี่ฮายมีปิ๊งพี่ยงมั้ยคะมีเปรี้ยวปากตรงไหนแล้วสีไม่น่าโยนคำถามแบบนี้กับพี่เลยเอาเผื่อว่าพี่จะตื้นตรงน้ำตกว่าพี่อยากจะซูดพี่ยงคุณครับต้องเช็คว่ามีถึงสำเร็จรูปไม่มีไม่มีคือเราอยู่กันแบบพี่น้องมากกว่าแล้วก็ห่างกันไปเนาะพี่ยงเนาะพอพี่ยงแกไปเปิดวงใหม่ก็ไม่ได้เจอกันเลยหลังจากนั้นพออัลบั้มเลิกแล้วค่ะดังแล้วก็เราก็ได้มีรายการทีวีเจอกันแล้วหลังจากนั้นมาก็ยาวเลยคือเราดูแล้วไม่มีใครครบเราก็ต้องกลับมาคบกันเราดีๆมันดึงดูดไม่เราอีกอย่างเรามีรายการหลายๆรายการที่ต้องการที่จะให้เราไปเป็นคู่กันทำคู่กันมันแปลกมากคนเขาก็จับเรามาคู่กันคู่จีนสมัยนี้ก็ยาย่าณเดชน์ยาย่าอะไรเงี้ยเปรียบแบบว่าได้เต็มปากเต็มคำเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่พี่หายนะไม่ยุ่งกับพี่ยิ่งยงไม่คิดรักไม่คิดชอบเพราะว่าเขามีภรรยาแล้วหรือเปล่าใช่พี่ยงก็มีภรรยาเคยเจอภรรยาเขาภรรยาเขาหน้าตาดีผิดสวยมากพี่ทิพย์เด็ดๆอะไรนะภรรยาดีผิดหน้าผัวมากเลยไม่รู้ไม่วางยาแกแล้วเวลาเจอภรรยาแกนะจะคอยสะกิดถามพี่ชอบตรงไหนเนี่ยพี่ชี้สิพี่ชอบตรงไหนชอบพี่ชี้ชอบสามีตรงไหนเหรอแล้วเขาบอกว่าชี้ไม่ได้ชอบข้างในนี่ยังมีผู้ใหญ่หลายๆท่านบอกว่าทิพย์มึงชอบมันตรงไหนเนี่ยมันไม่ได้บอกเลยไม่รู้หนูชอบมันมีเสน่ห์ดีน่ารักของเขาเพราะรักของเนื้อคู่เพราะว่าเขาบอกว่าภรรยาคนนี้คบอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเฮงเคยมีหนี้สินเนี่ยเป็น10ล้านโอ้ผมเคยไปกู้แบงค์คือผมโดนหลอกมากกว่าคือจะมีคนมาพรีเซนต์ก่อนว่าเนี่ยการเป็นศิลปินจะต้องซื้อตึกซื้อทำเป็นอพาร์ตเมนต์ทำให้คนเช่าอะไรเงี้ยเงินแต่งงไงมีเงินแต่งงคอยมีเสียงด่าตลอดแต่จริงๆแล้วตึกมันไม่ถึงขนาด6ล้านมันแค่ประมาณสัก3ล้านกว่าๆคือโดนหลอกโดนหลอกไปกู้มาก็ไปกู้ผมมีเงินไปเอาเงินสดไปวางประมาณ2ล้านไปกู้อีก4ล้านพอ4ล้านมันขึ้นไปเป็น10ล้านใช่พอไปกู้เนี่ยเราส่งแต่ละเดือนแต่ละเดือนมันส่งดอกอย่างเดียวก็หลังจากนั้นเนี่ยผมไม่ได้ส่งเลยผมก็หยุดไปเลยจนวันหนึ่งเนี่ยก็มีการฟ้องเกิดขึ้นฟ้องก็ยื่นศาลฟ้องล้มละลายครับพอยอมไปปุ๊บเนี่ยแฟนก็ไปคุยแฟนก็ค่อยเลยยอมไปประชุมก็ยอมจริงก็ขอลดดอกเบี้ยทั้งหมดที่ค้างอยู่เขาเก่งมากเขาเป็นคนที่คุยเขาจะเป็นคนที่เคลียร์ปัญหาที่คาของพี่ยงอันนี้ก็สร้างปัญหาจังภรรยาก็เคลียร์ไม่หรอกแกไม่ได้สร้างแกรู้เท่าไม่ถึงการมากกว่าแกไม่รู้จริงเพราะว่าพี่ยงเป็นคนที่ไม่คิดจะโกงใครซื่อๆน่ะเนาะซื่อๆแกเป็นคนคือไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่เราคนเดียวไงที่เจอแบบนี้บางคนเป็นศิลปินดังๆที่มีข่าวอะไรเงี้ยก็มีเยอะนะฮะด้วยประสบการณ์ด้วยคนที่เราไม่ได้เรียนหนังสือสูงๆนี่ไม่รู้กฎหมายไม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราคิดแค่ว่าอยากได้แต่มันไม่ได้คิดถึงว่าอนาคตเราจะมีปัญญาส่งไหมในเมื่อภรรยาก็สวยภรรยาเก่งทำไมไม่ยอมเปิดตัวภรรยาและลูกตั้งแต่แรกอะตัวเขาเนี่ยเปิดแต่ว่าภรรยาไม่ยอมเปิดเขาห่วงภาพลักษณ์คุณสามีเขาคือจริงๆแล้วแฟนเป็นคนที่น่ารักมากคือทิพย์เนี่ยเป็นคนที่แบบเซฟขนาดไปวัดไปงานวัดเนี่ยนะไปด้วยกันเขานั่งข้างหน้าเลยนั่งไปด้วยกันเขาขอลงก่อน2กิโลทำไมอ่ะเพื่อไม่อ๋อจะได้ไม่ต้องรู้มาอีกผู้หญิงแกมีเหตุผลเวลาคุยกับแกเนี่ยแกมีเหตุผลตรงที่ว่าแกบอกว่าถ้าเปิดคือถ้าเป็นดาราไม่เป็นไรเพราะว่าแฟนคนละกลุ่มแต่ถ้าเป็นลูกทุ่งเนี่ยมันก็คือกลุ่มชาวบ้านเขาจะไม่ค่อยรับในการที่มีสามีมีเมียมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปงานเนี่ยเขาก็ลงเดินแล้วเราให้เขาเดินไปก่อนถึงซุ้มประตูวัดเงี้ยเราก็ค่อยขับรถเข้าไปพอมีคนเยอะๆแล้วเขาขับต่อไปตาไหลไปเห็นเมียเดินคู่ฝุ่นสามีเหมือนกันแต่ว่าเขาอยากทำอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกว่ามีความสุขเวลาเดินไปก็เดินซื้อของแล้วได้ฟังคนพูดด้วยว่าเช็คเรตติ้งยิ่งยงมาคนเดียวเว้ยไม่มีเมียไม่มีอะไรเลยมาคนเดียวนั่นเนี่ยเขาก็มาเล่าให้ฟังตอนที่เขาเริ่มจีบกันอะตอนนั้นร้องเพลงคู่กันไงร้องเพลงคู่กันแล้วเขาเกลียดมากเขาคิดว่าเรามีอะไรกับผัวเขาเขาหึงเหรอเพราะว่าเห็นเลิกแล้วข้ามาปั๊บเขาปิดเลยเกลียดเนี่ย
เขาด่าเราเยอะมากด่าแบบตอแหลพี่ชอบนักร้องคนนี้เกลียดที่สุดโอ้แกก็ด่าพี่ยงเขาก็จะพูดว่าอุ้ยไฮมันเป็นเด็กดีนะแม่จะไปเกลียดทำไมมันอย่างนั้นอย่างนี้เขารักของเขาอะเนาะนานไหมพี่กว่าพี่ทิพย์จะเข้าใจอะผมอธิบายเขาฟังว่าเนี่ยไฮพูดงี้แต่นางก็มีเป็นน่ารักอ๋อได้กันแล้วใช่ไหมอะไรปกป้องเหรอปกป้องปกป้องเหรอแล้วอยู่มาเนี่ยมาเจอกันเขาก็คุยกันก็เลยแบบโอ้ยรักกันมากพี่ไฮแล้วแฟนพี่ไฮมีไหมอยู่วงการเนี่ยโอ้ยเพียบเลยถามพี่ยงดีกว่าพี่ยงเห็นแฟนพี่ไฮไหมคะเคยเห็นสมัยก่อนเคยเห็นที่เคยไปคอนเสิร์ตด้วยกันแล้วก็คนนี้เขาจะเป็นแบบการตลาดมั้งตัวเล็กเล็กกว่าผมอีกครับไม่ได้ก็ดีแล้วล่ะมันงั้นลูกมาจะเป็นตัวด้วงชัดๆเลยตัวเล็กกว่าพี่ต้องมาใส่กระเป๋ามาแล้วนะมันมากระเป๋าอะแต่ว่าเขาก็มีคนมาจีบเยอะเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเพราะเขาไม่ปล่องชิ้นกับใครเนาะไม่เปิดนั่นยังไงทำไมพี่ไม่เปิดมีคนไทยมีฝรั่งมีอะไรมาจีบเยอะแยะมีฝรั่งมาจีบเนี่ยทำไมเลิกทำไมพี่ไฮแล้วแฟนพี่ไฮมีไหมอยู่วงการเนี่ยมีอะไรมาจีบเยอะแยะมีฝรั่งมาจีบเนี่ยทำไมเลิกทำไมเปล่าสิไม่ไหวครับเวลาคุยแล้วมันมาเหม็นปากหรอหมายถึงส่วนใหญ่ที่พี่จะคุยกับผู้ชายพี่ต้องดมปากก่อนหรือว่าไงไม่หรอกถ้าคนมีกลิ่นเนี่ยพี่กลัวไม่เอาเนาะพี่กลัวเรื่องกลิ่นมากแล้วที่เลิกไปก็เพราะเขาฟันหล่อเป็นรถเป็นพระเอกเป็นอะไรก็แล้วแต่พอพูดกลิ่นปากนึงไม่เอาพอกลิ่นจากแกล้มมาอืมอะไรเงี้ยเป็นคนแพ้พวกนี้แล้วพี่การตลาดที่เลิกไปเพราะว่าด้วยกลิ่นปะคะไม่ก็คือมันไม่ใช่เข้ากับไม่ได้แต่ชีวิตนี้เนี่ยปฏิเสธผู้ชายมาขอแต่งงานแล้วทั้งหมดกี่คนนี่แหละคนเนี้ยคนแรกที่ขอแต่งงานอะคนการตลาดคนการตลาดที่พี่ยงรู้จักพี่ยิ่งยงตกใจเลยชี้มาทำไมพี่ยิ่งยงไม่ใช่คนที่ยงก็จะชี้ทำไมตกลงกับฟิตไม่พี่ยงพูดถึงเมื่อกี้เนี้ยก็เลยบอกว่าถ้าคุณรอเรา10ปีได้เราก็จะแต่งด้วยเขารอไหม10 ปีเขารอไหมเขารอแล้วหายไปประมาณ4ปีแล้วก็กลับมาว่าถึงเวลาแล้วนะผมมาทวงสัญญาคืนเอ้าเราลืมไปแล้วว่าเราพูดเทเขาก็บอกว่าอุ้มมันไม่ใช่อ่ะคุณคือมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่เราจะทนไปทำไมเดี๋ยวอยู่กันก็ต้องแยกทางกันอะไรเงี้ยเขาโกรธมากเขาด่าแบบด่าเสียหายมากเขาแช่งเลยนะแช่งเขาย้ายมีคนรักเราด้วยเขาแช่งทุกอย่างโทรมาด่าหูร้อนถูกคำสาปแล้วล่ะโดนคำสาปแล้วไม่รู้แล้วหลังจากนั้นมีไหมคะมีหลังก็มีเยอะแยะเลยก็มีมาจีบมาอะไรก็เล่าให้พี่ยงฟังอยู่เรื่อยๆเล่าเป็นบางคนก็ไม่ได้เล่าบางทีแบบเราไม่ได้จริงใจหรือเราไม่ได้เงี้ยก็มาแจ๊กโอ้โหเป็นปีก็มีนะคะมันคงจะเป็นเรื่องจริงแล้วล่ะที่พี่ยงพูดว่าพี่ไฮก็ไม่ได้เปิดใจถูกมั้ยหลายๆครั้งนะคือประมาณเกือบ 7-8 คนนะพอลองเปิดใจเอ้าไม่มากแต่มีเมียยังโอเคนะกลัวเปิดใจมามีผัวแย่เลยนะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคือจะเช็คไงแล้วบอกว่าที่เขามีภรรยาแล้วหมายความให้เราไปเป็นน้อยอย่างเงี้ยหรอก็จะไปรู้มันก็ต้องคิดอย่างนั้นอยู่แล้วเราก็อาจจะเห็นเราเป็นของเล่นก็ได้เราก็อยู่มาขนาดนี้มาตลอดแล้วจะต้องมาอะไรวะกูจะต้องมาเป็นเมียน้อยเขาเหรอดังเพลงช้าของเราเพลงหนึ่งที่ร้องฉันยังไม่มีสามีกับเขาเป็นตัวเป็นตนแต่ว่าช่วงต่อไปนี้นะฮะเป็นช่วงที่เราถามปุ๊บจะต้องตอบให้ไวเพราะว่าเป็นช่วงถามไวตอบไวคำถามแรกถามไวตอบไวพี่ยงถ้าพี่ไฮหอมผุดดีเป็นนางแบบพี่ยงจะปิ๊งไหมปิ๊งครับนี่ไม่ต้องคิดเลยพี่ไฮถ้าพี่ยงเนี่ยสูงล่ำกล้ามโตพี่หายจะหวั่นไหวไหมหวั่นแน่พี่ยงชีวิตจริงคุณชอบมองส่วนไหนที่ของคุณหายมากที่สุดหน้าอกเพราะอะไรใหญ่ดีพี่หายพี่หายชอบมองส่วนไหนของพี่ยงที่สุดเพราะอะไรจมูกเหมือนงูเห่าดูพี่หายก็มีความสุขกับเกมเรามากเลยชอบจ้าแถเรื่องหายอาภพรมาหนึ่งเรื่องชอบข้างรถบัสครับพี่ไฮแฉเรื่องพี่ยงมาหนึ่งเรื่องชอบพูดแล้วตกไม่มีไม่เอกไม่มีไม่โทอันนี้เขาเรียกอินเตอร์เช่นคำว่าอันนี้เมื่อกี้อันนี้เขาเรียกอินเตอร์อันนี้ชัดเมื่อกี้ที่ตกพี่ยงเวลาโกหกเมียจับได้ทำไงร้องไห้ครับโอ้โหน่ารักดราม่าร้องไห้ว่าสำนึกผิดเสียใจร้องไห้ปะไม่จริงครับโอ้พี่ไฮจ้ะมีคนมาว่าแย่งผัวชาวบ้านไม่จริงจะไปแย่งใครล่ะจะแย่งใครล่ะพี่ยงถ้าเขาไม่แย่งเคยคิดอยากปล้ำไฮหรือเปล่าปล้ำมากเลยตอนนี้พี่ไฮถ้าเหลือพี่ยงคนเดียวจะยอมเป็นเมียพี่ยงไหมมันเอาไม่คุณจะตอบค่ะเหลือพี่ยงคนเดียวในโลกนี้ถูกต้องฉันขอเอาให้ไอ้ตัวอะไรนะไตเดือน
กว่าพี่ยงเหลือพี่ไฮกับอึ่งอ่างพี่ยงจะกอดตัวอะไรเอาอึ่งอ่างครับผมต้องบอกคู่นี้เนี่ยเป็นดูโอเป็นคู่จิ้นนะแล้วทั้งคู่เขาก็มีของโปรดร่วมกันด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะมาแล้วของโปรดของคุณยิ่งยงแล้วก็คุณอภพรเห็นบอกว่าชอบกินแมลงสาบกันมากแมงดาแมงดาเขาบอกว่าคุณเนี่ยชอบมากขนาดเคยสั่งแมงดามากิน 5,000 ตัวอร่อยจริงไงพี่ยงแกจะสั่งให้ตลอดว่าเฮ้ยไอ้เอาแมงดามั้ยโอเคพี่ยงเอามาเลย 5,000 ตัว 5,000 ตัวเขาคิดตัวละ7บาทพี่สั่งดูดแมงดา 35,000 แล้วอีกล็อตนึงสั่ง 7,000 ตัวโอ้โหนี่กินกันอย่างเป็นอุตสาหกรรมเลยเป็นอุตสาหกรรมเลยคือเนี่ยหมดเนี่ยมื้อนึงเนี่ยมื้อนึงเนี่ยเวลากินกับกาแฟกินอย่างนี้เลยแล้วเวลาใครมาแย่งกินของเขาเขาสั่นเลยนะไม่เขียนเลยว่าห้ามกินห้ามเขียนไว้เลยตามถุงห้ามกินบอกว่าไม่อร่อยด้วยเขียนว่าไม่อร่อยเออใช่แล้วเป็นคนแบบนี้นี่คือแค่แมงดาทุเรียนอีกอย่างนึงเวลากินไม่ได้กินแต่เป็นพลูสองพลูต้องกินเป็นคันรถปีที่แล้วกินไปกี่ลูกคะพี่300กว่าลูกโอ้นะครับตอนนี้มีละครกับทางช่อง3ด้วยใช่ครับนะครับเรื่องอะไรครับพี่เตียงนางไม้ครับผมเอาแล้วพี่แสดงเป็นอะไรอ่ะดูเหมือนจะกุ๊กูลักษณะหน้าตาอย่างผมจะไปเป็นอะไรได้นอกจากถ้าไม่ใช่หมอผีครับตอนนี้ผมอยู่ที่กองเตียงนางไม้นะครับแหมท่าขามันเสื่อมเว้ยพี่แสดงว่าไอ้ปูดำมันสิ้นฤทธิ์ไปแล้วทีมงานนักแสดงของเราแต่ละท่านแต่ละคนหล่อสวยทั้งนั้นเลยนะครับชื่ออะไรจ๊ะเบสชนิดาภาค่ะก็รับบทเป็นโยเกิร์ตในเรื่องก็จะเป็นแบบลูกคุณหนูค่ะแล้วก็แบบมาชอบพระเอกไม่ได้ชอบหมอผีอ่ะไม่ได้ชอบหมอผีนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นคู่กัดกันคนนี้ได้เป็นแชมป์ครับผมเป็นวินมอเตอร์ไซค์รักคุณธรรมครับผมอยู่ที่ไหนเห็นใครต่อใครเรียกผมบิลลี่พอผมยกมือชี้ดูเหมือนสอนรามตอนอายเคิร์นตอนนี้มีคนนวดให้ด้วยแล้วก็เขาหลับตื่นยังตื่นยังตื่นเชื่อตื่นนอนสวัสดีครับป๊อปตื่นมาลุกขึ้นมาสวัสดีนะพระเอกของเราครับสวัสดีครับผมรับบทเป็นต้นครับคือมีหน้าที่คือปกปักรักษาดูแลเขาคือช่วยเขาให้คือเขามีภารกิจของเขาที่ทำก็คือว่าต้องรักษาป่าแล้วก็คือต้องแบบคือเราก็ช่วยกันคนไม่ดีไม่ให้มาทำร้ายเขาอย่างวันนี้วันที่ทีมงานเก้งกวางมาก็จะเป็นวันที่แบบรวมตัวละครเกือบครบและเกือบใช้คำว่าเกือบนั้นยังไม่ครบนะก็อย่างเท่าที่เห็นนะฮะก็จะมีหลายคนมีหน้าคอมมีพี่ซุยมีเต็มไปหมดอ่ะแต่อันนี้เนี่ยคือถ้าถามว่ายังขาดก็ขาดอีกแค่ประมาณแบบไม่กี่คนนะฮะเรื่องนี้ถ่ายทำค่อนข้างยากนะฮะเนื่องจากเป็นละครCG เป็นแฟนตาซีหนักๆเลยนะฮะก็ฟังชื่อเรื่องดูเหมือนแบบเบาๆไม่หนักมากเป็นนางไม้ดูเป็นนางไม้น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆเข้าจริงๆแล้วคือมันมีพาร์ทที่ตัวละครต้องไปทำอะไรเยอะมากทั้งตัวพระเอกนางเอกต้องไปช่วยกันฝ่าฟันมีมิชชั่นต่างๆที่ต้องช่วยกันฝ่าฟันไปให้สำเร็จก็ฝากไปด้วยครับละครเป็นนางไม้ครับเก่งปังปังวันนี้เดี๋ยวก่อนนะฮะให้พี่ฮายอยู่กับเราก่อนนะเดี๋ยวส่งตัวพี่ยิ่งยงไปก่อนครับผมนะฮะโอ้พี่ยงเอาอดชิมอาหารช่วงหน้าเลยไม่เป็นไรนะครับให้เมียชิมแทนอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวขอบคุณพี่ยิ่งยงครับขอบคุณพี่ยงค่ะการต่อไปขอเชิญชมรายการแกล้งกวางบาดทีเก่งกวางบาดเรามีคลิปที่ให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยคัดเลือกมาแล้วเลือกมาได้1คลิปเป็น1คลิปประจำเดือนมีนาคมคลิปที่เข้มข้นแล้วก็น่ารักมากน่ารักไปชมเลยค่ะยิ่งกว้างใบชะนีทุกวันพฤหัสศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทางช่อง3ช่อง33บายไปแล้วขอกระเช้าแต่ต้องบอกว่าอยากให้ออกแบบท่าใหม่เพื่อมาแข่งกับที่น้องอ้นเป็นคนคิดเธอช่วยทีนึงสิคือที่อ้นคิดมาเนี่ยมันเร่งด่วนมากตอนนั้นก็เลยคิดได้ว่าแก้เก้งกวางบางชนิดแต่ถ้าใครคิดได้ครีเอทกว่าอะไรก็ส่งเข้ามาบอกมันจะเยอะนะมาแล้วค่ะมาแล้วคะแล้วก็แฮชแท็กเก้งกวางบางชนิดโอเครออยู่นะขอเชิญคุณสุรวัฒน์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะนี่ไงใส่ซองมาเลยใส่ซองอย่างนี้เลยเหรอคะเป็นแพ็กเกจอย่างนี้เลยเหรอคะอุ้ยแล้วชื่อแหมน่าจะเอาเขาเป็นพรีเซนเตอร์นะไฮโซต้องบอกว่าเป็นแมลงทอดแล้วใช้คำว่าไฮโซนี่แสดงว่ามันมีขั้นตอนหรือมันไม่เหมือนแมลงตลาดนัดอะไรยังไงแมลงที่เราใช้คำว่าไฮโซเนี่ยเป็นการยกระดับการผลิตแล้วก็คุณภาพของ
สินค้าประเภทนี้ขึ้นมาทั้งความสะอาดแล้วก็ทั้งการเลือกวัตถุดิบบริษัทเราเนี่ยมีองค์การอาหารและยามาดูถึงขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์หมายถึงว่าเราเลี้ยงเองเราอะไรเราเลี้ยงเองแล้วก็มีคอนแทคฟาร์มครับผมเราเลี้ยงเองด้วยไม่ไปเก็บตามสวนตามไร่ตามนาเนี่ยก็กำลังจะถามว่าเพียงพอที่จะมาทำธุรกิจอย่างนี้ได้เลยอ๋อเลี้ยงเองด้วยเลี้ยงเองแล้วมีฟาร์มคอนแทคมีอะไรบ้างอะคะพี่ปัจจุบันก็ยังมีตัวแมงสดิ้งแล้วก็ตัวแมงสดิ้งนะแมงสดิ้งครับว่าแล้วเชียวเมื่อกี้กินเข้าไปแล้วอ้าวสดิ้งเลยอันนี้มันก็คือจิ้งหรีดเล็กใช่ปะถูกต้องครับผมนี่คือดักแด้ใช่ไหมครับเขาเรียกตัวใช่ครับถูกต้องเรียกว่าดักแด้เลยดักแด้ครับประโยชน์ของแมลงพวกนี้ก็คือว่าโปรตีนเขาจะมีสูงกว่าไขมันแล้วทำไมเราถึงเกิดไอเดียเอาแมลงมาทำเป็นแบบขายอย่างนี้นะไอเดียนี้เกิดจากจงคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ว่าเอ้ยธุรกิจรถเข็นเนี่ยมันยังหาเลี้ยงคน6-7คนที่บ้านได้แสดงว่ามันต้องมี profit อยู่ก็เลยเอามาศึกษาแล้วก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมากี่ปีฮะกว่าจะคลอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นี้ปัจจุบันก็เข้าปีที่3แล้วครับคือวิ่งน้องสีกล้ากินด้วยอ่ะก็สดิ้งชีสไงนี่มีหลายรสที่ตัดสินใจทานเพราะอะไรรู้ไหมคือมันเป็นหอมเหมือนกับแบบอ้นชอบทานขนมกอบแก๊บไงพออย่างนี้เราจะรู้สึกว่ามันสะอาดถุงละเท่าไหร่ให้อย่างนี้ปัจจุบันขายอยู่ถุงละ25บาทครับทำให้เรามีความรู้สึกเราคิดนะเราอยากทำอะไรที่เราถนัดใส่พี่ฮายมีไอเดียแปลกๆ มาแชร์ได้ที่บริษัทนะครับอย่างนี้สิตอนนี้เป็นไงตลาดเปิดรับดีไหมฮะตอนนี้ตลาดเปิดรับดีมากครับในกลุ่มทั้งวัยรุ่นแล้วก็ทั้งกลุ่มคนที่ทำงานครับต่างประเทศไหมฮะต่างประเทศหรือยังฮะตอนนี้ต่างประเทศเริ่มแล้วครับคุณสุรวัตรคะนี่ถือว่าเป็นสินค้าของคนไทยเจ้าแรกเปิดไหมฮะแมลงตัวนี้ที่มันเป็นจุดซองนะครับใช่เลยครับโอ้น่าพึงใจถึงนำมาเสนอในช่วงนี้ไงไอเดียเก๋ๆธุรกิจแปลกๆแล้วปลาทอดมียังปลาทอดใส่กล่องอย่างเงี้ยมียังทำเลยกำลังจะมีเราจะเอาเป็นเนื้อปลานะฮะดีไม่ดีทำรสปลาเพราะว่ามันเก็บเดียวกันอยู่แล้วใช่ไหมคนกินปลาเราก็เอาพวกเนื้อปลาช่อนปลาดุกที่เป็นเส้นๆเป็นหั่นเป็นชิ้นๆนะแล้วมาทอดแล้วใส่นี้ตายน้ำลายแตกโอ้โหเห็นไหมไอเดียหลากหลายนะคุณสุรวัตรมีครอบครัวยังฮะมีแล้วครับโอ้โหจะแนะนำให้พี่ตายต้องขอบคุณคุณสุรวัตรนะคะวันนี้ให้ฝากกันสักนิดนึงสำหรับผลิตภัณฑ์ไฮโซแมลงทอดค่ะผลิตภัณฑ์แมลงทอดของเราปัจจุบันนี้หาทานได้จากตามร้านค้าทั่วไปเยอะมากแล้วก็กำลังจะแบบเพราะตามบงตามปั๊มก็มีนะก็แวะได้เลยร้านโชห่วยมีหมดร้านติ่มร้านต้อยอ้อยอีทมีหมดอ่ะคือให้กินง่ายขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้มาแชร์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับธุรกิจแปลกใหม่ให้กับเรานะคะขอบคุณมากค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ฮายมากเลยที่แวะมาเมามอยกับเรานะครับฝากอะไรผลงานกับแฟนๆหน่อยค่ะก็หลายคนถามกันมาเยอะมากว่าเลิกร้องเพลงแล้วเหรอเมื่อไหร่จะมีอัลบั้มชุดใหม่ทำกันเยอะจริงๆเลยปีนี้ได้ฟังแน่นอนค่ะอดใจรออีกนิดหนึ่งนะคะแล้วจะได้พบกับโชว์ตัวใหม่และอัลบั้มชุดใหม่ด้วยโอ้ยเฝ้ารอเลยเห็นก็บอกด้วยนะจ๊ะประมาณ4เดือนเท่านั้นเองประมาณ4เดือนคลอดแล้วคลอดแล้วชื่อก็ยังไม่มีนะชื่อยังไม่บอกอุบผมเป็นความลับวันนี้ขอบคุณพี่ไฮอัปปพรนครสวรรค์ค่ะต้องขอบคุณนะคะสำหรับปรินเตอร์เก๋ๆจาก Hestia Living ค่ะติดตามพวกเราได้ทุกๆวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะเวลา 11:00 นจนถึงเที่ยงค่ะกับรายการเก่งกว่าบางสนิทวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะได้เก่งโอ้เก่งมากมาตักซ้อมแล้วไอตัวอะไรกันโอ้ยเกทัวร์เกทอันหล่อหน้าตาดีที่สุดส่องกระจกแล้วแบบเฮ้ยหล่อเว้ยโอ้โหมันเขาเป็นเพื่อนคนนึงที่แบบเราคุยได้ทุกอย่างเพื่อนผู้หญิงในวงการที่สนิทที่สุดคนนึงหล่อทอดทิ้งง่ายด้วยหยุดคิดนิดนึงนี่เลวทันที